โรงเรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่านสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาให้ครอบคลุมทั้ง5มิติได้แก่ด้านอุบัติเหตุด้านอุบัติภัยด้านภัยทางสังคมด้านสุขอนามัยและด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยมีการบริหารจัดการสถานศึกษาปลอดภัยรูปแบบเซฟน่านเซฟน่านโมเดลดังนี้S Safety School หมายถึงความปลอดภัยของสถานศึกษา5มิติได้แก่ด้านอุบัติเหตุด้านอุบัติภัยด้านภัยทางสังคมด้านสุขภาพอนามัยและภัยจากสภาพแวดล้อมการทำงาน A Assistant หมายถึงปัจจัยในการให้สนับสนุนประกอบด้วยนโยบายจุดเน้นบุคคลงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการ F Follow หมายถึงระบบการติดตามได้แก่ระบบการป้องกันก่อนเกิดเหตุระบบการป้องปรามหรือการเผชิญเหตุและระบบการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ E Evaluation หมายถึงการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา5มิติแบบมีส่วนร่วมN Network หมายถึงเครือข่ายร่วมสนับสนุนความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกที่เข้มแข็ง A Activity หมายถึงกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษาที่ครอบคลุม5มิติ3ระบบ N Norm หมายถึงมาตรฐานความปลอดภัยของสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนได้กำหนดมาตรการในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดภัยให้เป็นไปตามนโยบายและใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานสากลส่วนที่1การเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์โดยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนบุคลากรในองค์กรให้สำนึกรักในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยจัดนิทรรศการป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยในด้านความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งจัดมุมเทิดพระเกียรติไว้ในห้องสมุดตลอดจนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย12ประการผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนอาทิเช่นโครงการโรงเรียนคุณธรรมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสำคัญต่างๆกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เป็นต้นอีกทั้งยังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการเทิดพระเกียรติและดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อาทิเช่นร่วมกิจกรรมแสดงพลังคนน่านรักประเทศแสดงจุดยืนในการปกป้องและถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณลานขวงเมืองน่านร่วมกิจกรรมเสาธง5นาทีชวนน้องร้องเพลงชาติโดยหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่38เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกที่ดีงามให้เยาวชนรู้คุณชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โรงเรียนประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ผ่านสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องและหลากหลายส่วนที่2สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีทางโรงเรียนได้ร่วมกันจัดทำนโยบายความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษรมีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง3ด้านคือความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโรงเรียนมีนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างชัดเจนมีแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและจัดสรรงบประมาณด้านความปลอดภัยเพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้กำหนดบุคลากรดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการและแนวทางรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมในทุกๆด้านพร้อมทั้งมีการดูแลสำรวจความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างชัดเจนบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวในสถานศึกษา
ข้ารับการฝึกอบรมการอพยพหนีไฟและเผชิญเหตุแผ่นดินไหวฝึกซ้อมดับเพลิงฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรวมทั้งอบรมเชิงปฏิบัติการการลดอุบัติเหตุทางถนนและการกู้ชีพทางน้ำอย่างต่อเนื่องและยังมีแผนฉุกเฉินกรณีโจรผู้ร้ายบุกเข้าโรงเรียนและทำการฝึกซ้อมจากวิทยากรมืออาชีพครูบุคลากรได้รับการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากบุคลากรสาธารณสุขอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและกฎหมายความปลอดภัยในสถานศึกษาจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านเป็นประจำทุกปีจากเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าภูมิทัศน์สะอาดบรรยากาศร่มรื่นและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามของสถานศึกษาจึงจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อมุ่งให้เกิดความสะอาดและความปลอดภัยภายในโรงเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจึงได้มีการประกาศนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ทุกคนในสถานศึกษารับทราบและตระหนักมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในสถานศึกษาคำสั่งยามรักษาความปลอดภัยคำสั่งครูประจำหอนอนครูผู้ช่วยและพี่เลี้ยงประจำหอนอนคำสั่งครูผู้ดูแลนักเรียนคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามจุดที่รับผิดชอบโรงเรียนมีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วโดยมีการต่อสายดินอุปกรณ์ไฟฟ้าและมีระบบตัดไฟอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพมีสัญญาณแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัยมีถังดับเพลิงที่ผ่านการตรวจสอบเช็คสภาพเป็นประจำทุกอาคารเรียนอาคารประกอบการและหอนอนมีลูกศรกำกับทางเดินขึ้นลงบันไดอาคารเรียนและหอนอนของนักเรียนเพื่อความเป็นระเบียบและลดการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินขึ้นลงบันไดผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนักและใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องมือเครื่องจักรมีการบำรุงรักษาและตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในหัวข้อกำจัดขยะและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงผ่านกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งการให้บริการเรือนพยาบาลมีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนมีเรือนพยาบาลและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอีกทั้งมีมาตรการป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อพร้อมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดและโรคติดต่อที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นให้แก่คณะครูบุคลากรและนักเรียนจัดทำสถิติอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยในสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการป้องกันอุบัติเหตุที่เหมาะสมกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนมีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นครบถ้วนคณะครูบุคลากรและนักเรียนแกนนำร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำห้องส้วมอ่างล้างมือโดยมีห้องส้วมแยกชายหญิงมีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะจัดบริการน้ำดื่มที่สะอาดอย่างเพียงพอพร้อมทั้งจัดให้มีสถานที่ประกอบอาหารโรงอาหารและจัดสภาพแวดล้อมบริเวณรอบโรงเรียนให้เหมาะสมสวยงามสะอาดร่มรื่นและปลอดภัยทางโรงเรียนได้จัดทำกล่องรับความคิดเห็นจากคณะครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองและมีการรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องในช่องทางที่หลากหลายมีใบความรู้หนังสือตำราเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับให้บุคลากรได้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ตลอดจนมีเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและมีการจัดตั้งชุมนุมเกี่ยวกับความปลอดภัยได้แก่ชุมนุมโรงเรียนสะอาดด้วยมือเราจัดทำมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนโดยมีระเบียบโรงเรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่านว่าด้วยการอยู่ประจำของนักเรียนมาตรการของสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการในการป้องกันโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษามีแผนการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุพร้อมทั้งการซ้อมแผนเสมือนจริงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝ่ายแก้วโรงพยาบาลภูเพียงและโรงพยาบาลน่านให้ความอนุเคราะห์บุคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการป้องกันตนเองจากโรคระบาดต่างๆความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนน่านปัญญานุกูลเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องตระหนักและดำเนินการอย่างเต็มความสามารถทั้งนี้เพื่อสร้างสรรค์และเติมเต็มสวัสดิภาพและความปลอดภัยให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ครูและบุคลากรมีความสุขในการทำงานเพื่อการดำรงชีวิตที่ปลอดภัยมีสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี